สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอามวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมารำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลินิวส์ครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี1982ครับหรือว่าประมาณ38ปีที่แล้วนะครับศึกมวยประกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวท WBC กำหนด15ยกนะครับนี่คือผู้ท้าชิงในวันนั้นครับเจ้าของสถิติชนะ13น็อก10นะครับไม่เคยแพ้ไม่เคยเสมอครับฉายาสื่อมวยบ้านเราก็เรียกกันว่าพยัคฆ์ร้ายแห่งกาลทวีปครับอสุมาเนลสันนะครับส่วนคู่ชกของเนลสันในวันนั้นครับนี่สุดยอดมวยขวัญใจชาวเม็กซิกันทั้งปวงในเวลานั้นครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวท WBC นะครับสถิติชนะ43แพ้1เสมอ1น็อก31ครับเสียงกรี๊ดสนั่นไปเลยครับซาบาดอร์ซานเชสครับวันนั้นชกกันที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นนะครับในมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับภายใต้การจัดของโปรโมเตอร์ดอนคิงนะครับไฟนี้นี่เป็นศึกมวยชิงตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ3ปีเลยครับที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นได้จัดนะครับยกที่1เริ่มนะครับเนลสันกางเกงสีขออภัยครับซานเชสในกางเกงสีแดงแถบขาวครับส่วนเนลสันนี่กางเกงเหลืองแถบเขียวแดงครับแหมว่าสีธงชาติกาหน้าเลยครับเป็นนักชกจากกรุงอักราครับประเทศกาหน้าโดนขวาซานเชสไปหมัดอยู่แล้วซาบาดอร์ซานเชสนี่เรียกว่าเป็นโอ้โหเบอร์หนึ่งครับของรุ่นเฟเธอร์เวทโลกในยุคนั้นแต่ว่าโดน 1-2 เนลสันไปแล้วครับเมื่อสักครู่เพราะว่าได้รับการยกย่องครับว่านี่คือกำลังจะเป็นตำนานนักชกของชาวเม็กซิกันครับฝีไม้ลายมือเหนียวแน่นครับทักษะเบสิกทุกอย่างครบถ้วนแล้วพลังหมัดดีซะด้วยนะครับผ่านไฟใหญ่ๆมามากมายครับในรุ่นเดียวกันขณะที่ผู้ท้าชิงวันนั้นครับอัสมานเนลสันครับเรียกว่ายังโนเนมสิ้นดีครับเรียกว่า13ไฟที่เขาชนะรวดมาก่อนนั้นนี่ครับแหมมีสับขาด้วยครับไม่เกรงศักดิ์ศรีแชมป์โลกเลยครับอัสมานเนลสันชนะรวดมา13ไฟนี่มาต่อยในอเมริกาไฟเดียวนะครับโดนขวาเนลสันไปอีกหมัดหนึ่งเลินลุยเลยครับนี่ครับอย่างที่บอกครับไม่เกรงศักดิ์ศรีแชมป์เลยครับนี่สับขาผมไม่กลัวคุณโดนในภายหลังนี่แฟนมวยในยุค80 90คงรู้จักกันดีครับอัซิมาเนลสันนี่ถือเป็นสุดยอดมวยคนหนึ่งในรุ่นกลางของโลกเลยครับแต่ว่าในวันนั้นครับที่ขึ้นชกไฟนี้นี่อย่างที่เรียนนะครับว่าโอ้โหในอเมริกานี่แทบจะไม่มีใครกระดิกหูชื่อของเขาเลยครับหมดยกที่หนึ่งดังนั้นจึงไม่แปลกใจครับว่าขึ้นมาไฟนี้นี่เรียกว่าเป็นร้องจมหูเลยครับสำหรับอัซูมาเนลสันแหมสลับเท้าได้เลยเก็บอาการครับว่าแสดงสงครามจิตวิทยาใส่แชมป์โลกเลยครับไม่มีกลัวครับเอาละครับ1 2ยิงซ้ายเข้าหน้าอีกหมัดนึงโอ้โหขวาซ้ายครับดู2ยกแรกจะเป็นเนลสันเลยครับที่เดินเข้าใส่ซานเชสครับยิง 1-2 อีกดูครับต่อยเป็นชุดๆเลยครับบวกกันแล้วโอ้โหโดนซ้ายซานเชสผงะเลยเหมือนกันทำเป็นเล่นนะครับต่อยกับซานเชสนี่ไปเพลินไม่ได้นะครับแกปิดบัญชีได้ทุกเมื่อครับชนะ43น็อก31นี่ถือเป็นสถิติน็อกเอาท์ที่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับมวยรุ่นกลางกึ่งๆมาทั้งรุ่นเล็กด้วยซ้ำนะครับพิกัดเฟเธอร์เวทนะครับ
วันนั้นนี่ซานเชสมาเต็มพิกัดนะครับ126ปอนด์ขณะที่เนลสันนี่ช่างแค่124ปอนด์ครับน้ำหนักหายไป2ปอนด์ตัวนี่เล็กกว่าเห็นๆนะครับค่อนข้างจะชัดเตี้ยกว่าซานเชส3เซนติเมตรนะครับเนลสันแล้วแถมที่สำคัญวันนั้นนี่ถูกเรียกมาเป็นมวยแทนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเดิมทีนี่ซาบารอซานเชสนี่มีกำหนดจะป้องกันตำแหน่งกับนักมวยอีกคนหนึ่งนะครับก็คือมาริโอมิรันดานะครับแต่ว่ามิรันดามาถอนครับทำให้ดอนคิงนี่ก็เรียกอุสมานเนลสันซึ่งตอนนั้นนี่เป็นแชมป์เฟเธอร์เวทของแอฟริกานะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของเครือจักรภพด้วยครับเป็นแชมป์ของคอมมอนเวลธ์นะครับเรียกมาขาดตาทับเลยครับแต่ว่าดูครับ 2-3 ยกแรกนี่ไม่มีท่าทีเกรงแชมป์โลกเลยเดินเข้าใส่ครับขยับเข้าหาซานเชสต้องตั้งหลักให้ดีก่อนครับแม่ยกที่3แล้วคืนแยบเต้นวนเรื่อยๆครับกระแทกแยบโดนมาเป็นชุดแม่จะเท่าไหร่ครับชุดนี้ตัดลำตัวโยกหลบไปได้ยิงขวาเข้ากบหูไม่หมาดนึงโดนอีกหมาดนึงซานเชสเริ่มจะต่อยเข้าเป้าครับแฟนๆในนิวยอร์กวันนั้นก็เริ่มจะเฮแล้วครับหมดยกที่3ชมกันต่อเลยครับยกที่4ครับมวยคู่นี้กำหนด15ยกนะครับซานเชสสำหรับซานเชสครับนิคเนมคือเอลชาวาครับกางเกงสีแดงจากงานที่ดูคล้ายว่าจะง่ายครับเจอมวยแทนที่โนเนมเหลือเกินในเวลานั้นแต่ว่าผ่านไป 3-4 ยกนี่ยังดูครับเนลสันแกไม่มีกลัวเลยครับเดินรัวเป็นชุดแม่บวกกันกระแทกแยบเสริมเสริมแยบเข้ามานี่ซานเชสทำอะไรไม่ถูกกันเอายิงขวาไปมาถึงว่าสับขาอีกแล้วน่าจะดูมูฮัมหมัดอาลีเยอะเลยครับอัสมานเนลสันนี่อัปคัต1 2โอ้โหเอาเลยครับรัวครับสาวหมัดใส่กันแล้วเอาเลยครับซานเชสก็ไม่ถอยแล้วก็โดนขวาไปหมัดนึงเอาเลยครับตอนนี้เรียนนะครับจากที่จะเป็นไฟเรียกว่ากึ่งๆอุ่นเครื่องก็ว่าได้นะครับกลายเป็นยากเลยครับตอนนี้ยกที่4โดนอัปคัตขวาอีกหมัดนึงซานเชสโต้อัปคัตไปตัดลำตัวแน่นๆเลยครับอุ้ยโอ้โหเอาครับซานเชสต้องวนหนีเข้าไปอัปคัตบวกกันโอ้โหเอาเลยครับหมดยกที่4ยกที่5ครับว่ากันต่อดูสินบนเวทีนี่เป็นโทนี่เปเรสนะครับคุณหนักคุณตากันดีครับในยุค 80-90 เนี่ยจริงๆนี่โทนี่เปเรสมีห้ามมาตั้งแต่ยุคมูฮัมหมัดอาลีนู่นเลยลุยต่อเนื่องครับซานเชสดูครับโอ้โห1 2 3 4มันเลยครับทั้งเนลสันนะครับกว่าไปตัดอวคัตที่บอกว่านี่เหมือนเป็นกึ่งๆไฟอุ่นเครื่องขัดตาทับของซานเชสนี่ดูโอ้โหดูครับเนลสันไล่ไปติดเชือกโดนซ้ายหมัดนึงไม่ค่อยดีครับซานเชสดอนคิงนั้นวางโปรแกรมเอาไว้ให้แล้วนะครับว่าไฟต่อจากนี้นี่จะเป็นการให้ฮวนลาโปเต้แก้มือนะครับในเดือนกันยายนหรือว่า2เดือนหลังจากนี้ครับดูคือซันเชสนี่เขาเป็นมวยที่ขึ้นสังเวียนบ่อยอยู่แล้วครับตามสไตล์มวยเม็กซิกันนะครับปีหนึ่งนี่บางครั้งนี่ถึง 6-7 ไฟเลยครับสำหรับซาวาดอร์ซันเชสเอาเลยครับแต่ถ้าไม่ผ่านเนลสันวันนี้นี่แหมแผนการที่วางไว้พังทลายนะครับโอ้โหคนละทีเลยครับคุณทีผมทีเลยครับเอาแล้วครับเนลสันก็บวกด้วย
ในยุคนั้นนี่ซานเชสก็เรียกว่าซุปเปอร์สตาร์นะครับหลังจากชนะมวยดีๆในรุ่นเดียวกันอย่างโดยเฉพาะไฟที่ชนะวิเฟโดโกเมสนี่ทำให้เขาในกลายเป็นมวยขึ้นห้างไปเลยครับแล้วก็นาทีนั้นนี่ว่ากันว่าซุปเปอร์ไฟระหว่างซัลวาดอร์ซานเชสนะครับราชันในรุ่นเฟเธอร์เวทกับอเล็กซิสอากัวโยนะครับซึ่งเป็นราชาในรุ่นไลท์เวทนี่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสองผู้ยิ่งใหญ่ครับกำลังจะโคจรมาเจอกันในอนาคตไม่ไกลแหมแต่ว่าจริงๆแล้วมีการเจรจาไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าการเจรจานั้นล้มไปก่อนนะครับก่อนหน้าที่ไฟนี้จะเกิดขึ้นดอนคิงก็เลยหันไปวางโปรแกรมให้ซานเชสชกกับฮวนลาปาเต้ในเดือนกันยาแทนนะครับแต่ว่านี่แหละครับอย่างที่เรียนครับไม่ผ่านเนลสันนี่ก็เรียกว่าวิมานล่มนะครับเนลสันนี่ 5-6 ยกแรกมาดีเลยครับลุยเข้าไปเอาละครับซานเชสตัดลำตัวบวกกันเนลสันดูครับสาวเป็นชุดเลยครับรูปร่างนี่เล็กกว่าชัดเจนนะครับอายุวันนั้นนี่ซานเชสอายุ23นะครับขณะที่เนลสันนี่แก่กว่า1ปีครับหมดยกปัจจุบันนี่เนลสันนี่62แล้วนะครับมาเนลสันขณะที่ซัลวาดอร์ซานเชสถ้าวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่นะครับก็61แล้วครับอย่างที่หลายท่านคงทราบกันนะครับเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหลังจากการชกไฟเอ้าฮุกซ้ายครับโอ้โหเต็มเอียงไปเลยครับมากำลังจะพูดถึงประวัติซะหน่อยครับซานเชสลุยเลยครับโดนไปเต็มๆเลยครับถลาไปเลยเนลสันสู้แต่บวกสู้เอาโดนซ้ายหล่นจนได้ครับโอ้โหเอาละครับแหมดีมาตลอดครับ6ยกแรกยก7โดนนับซะแล้วครับอัสมาเนลสันโอ้เอาละครับชกต่อวิ่งเข้าใส่เลยครับเนลสันเก็บอาการแต่ว่าดูขายังแกว่งๆอยู่นะครับซานเชสไม่รีบไม่ร้อนครับค่อยๆเลือกแม่อัปคัตฮุกซ้ายนะครับหมัดแรกนี่โอ้โหโดนไปเต็มจะงอยคางนี่เกือบหล่นนะครับสุดท้ายก็มาซ้ำฮุกซ้ายทีก็หล่นจนได้ว้าวครับเนลสันนี่ฟิตจริงๆนะครับดูเหมือนจะฟื้นแล้วด้วยซ้ำนะครับนี่โดนขวาซานเชสไปมาเลยลุยเลยครับโอ้โหเอาครับเกมยิ่งดุเดือดเข้มข้นขึ้นมาอีกครับมีนับเกิดขึ้นแล้วครับเนลสันยิงขวาซานเชสนี่ไม่รีบนะครับค่อยๆครับบรรจงครับตามสไตล์มวยเก๋าเกมเลยครับนี่นะครับไม่รีบไม่เร่งครับ40กว่าไฟบนสังเวียนเลือดนี่โอ้เขี่ยวกรัมมาอย่างดีครับฟื้นแล้วครับเนลสันลูกซ้ายเรียนค้างกันไว้เมื่อสักครู่นี่นะครับต่อจะพูดประวัตินี่ต่อยกันเต็มมีหมัดสวยๆดูทุกทีครับหมดยกที่7ดูภาพช้าอีกทีครับนี่เป็นจังหวะที่หล่นลงไปแล้วนะครับจริงๆนี่ตอนแรกฮุกซ้ายเต็มๆหมัดนั้นน่าหล่นจริงๆครับแต่ว่าไม่ลงครับเนลสันเจมี่ยกที่8ครับดูกันต่อค้างกันไว้นะครับว่าเดิมทีเนี่ยซัลวาดอร์ซานเชสมีแผนจะเอาโดนฮุกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหขาปัดไปเลยครับโดนขวาก็ไปโอ้โหเอาละครับเอียงกับเนี่ยว่าโคงเคลงเลยครับเนลสันซานเชสเองก็ไม่ได้เร่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าต่อยเข้าจุดโฟกัสแต่ละทีดิเนลสันออกอาการครับเรียนค้างกันไม่จบสักทีก็ซัลวาดอร์ซานเชสนี่อย่างที่เรียนว่ามีกำหนดจะต่อยกับฮวนลาปาเต้ในเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับบนทางหลวงนะครับ3สัปดาห์หลังจากไฟนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือไฟสุดท้ายในชีวิตของราชันโลกรุ่นเฟเธอร์เวทชาวเม็กซิกันคนนี้นะเขาเสียชีวิตไปในวันที่12สิงหาคมนะครับปีเดียวกันนี้แหละครับ3สัปดาห์หลังจากไฟนี้อยู่ที่เรียนนะครับรถโพส
928นะครับประสานงานกับรถบรรทุกบนไฮเวย์บริเวณเมืองเกเรตาโร่เสียชีวิตคาที่เลยนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องที่ช็อกโลกวงการกำปั้นเลยยังความเศร้าโศกเสียใจโดยเฉพาะแฟนมวยเม็กซิกันทั้งประเทศนะครับงานศพของซาวาดอร์ซานเชสถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับบ่งบอกความยิ่งใหญ่ได้ดีครับฮุกซ้ายย่อไปอีกแล้วครับเนลสันต้นเตี้ยแหมครับเข้ามาจ้วงนี่แกเปิดหน้าครับโอ้ซานเชสต่อยแคบกว่าครับเอาละครับดูว่าแหมมวยที่กำลังจะเป็นตำนานเต็มตัวครับแต่ว่ามันเสียชีวิตอย่างเร็วเกินไปนะครับยังอยู่ในจุดที่พีคที่สุดเลยก็ว่าได้เอาละครับเนลสันนี่จะต่อยไม่เข้าเป้าแล้วดูครับซานเชสเร่งเข้ามาครับเอาละครับเนลสันรับบ้างครับตอนนี้ตกอยู่ในพายุหมัดแล้วครับยกที่9เอาละครับโอ้โหตอนนี้นี่ปากทะลุไปแล้วนะครับเนลสันโดนอีกขวาอีกหมัดนึงจักจะโครงเคลงครับโดนซ้ายอีกหมัดนึงโอ้ซานเชสนี่แม่นกว่าครับดูครับพอเห็นเหลี่ยมชนะนี่แกฟุตเวิร์กเลยครับซานเชสบวกกันโดนขวาเนลสันไป2หมัดประมาทไม่ได้นะครับเนลสันนี่สถิติน็อกเอาท์ก็ไม่ธรรมดานะครับชนะ13น็อก10หมดยกเข้าผิดมุมซานเชสบอกมุมน้องก่อนมุมพี่อยู่นู่นครับเข้ามุมผิดเลยครับยกที่10ครับดูกันต่อขนาดจะได้ครับซานเชสนี่ถ้ามีชีวิตยืนยาวนี่เขาจะสร้างตำนานต่อเนื่องอย่างไปได้ถึงเรียกว่าโอ้โหเป็นตำนานของโลกครับว่ากันอย่างนั้นวันนี้คือสุดยอดฝีมือในยุคนั้นนะครับก็ The Ring นี่เคยยกย่องให้เขากับชูเกเลเลนาร์ดนะครับเป็นนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปีในปี1981คู่กันเลยนะครับแล้วก็ The Ring นี่เคยจัดอันดับนะครับยอดมวยที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับปอนด์ปอนด์ในยุค80ปีนะครับจัดกันเอาไว้เมื่อปี2002นี่ซานเชสได้อันดับที่24นะครับแล้วก็เป็นอันดับที่88นะครับในลิสต์ของ The Ring นะครับสำหรับนักมวยหมัดหนักที่สุดในโลก100คนครับซานเชสอยู่อันดับ88แล้วก็ได้รางวัลเค้าเรียกได้รางวัลเกียรติยศเยอะครับ AP สำนักข่าวต่างประเทศชื่อดังนี่เคยโหวตนะครับว่านี่คือสุดยอดนักชกเฟเธอร์เวทของโลกตลอดกาลอันดับ3นะครับสำหรับซาวาดอร์ ซานเชสอันดับ1นี่เป็นวินนี่เป๊ปนะครับอันดับ2นี่เป็นแซนดี้แซดเลอร์นะครับซึ่งเป็นโอ้โหยุคโบราณนู่นเลยครับยุค50เลยครับเพราะฉะนั้นในยุคหลังมานี่ไม่มีใครเกินเขาคนนี้นะครับสำหรับรุ่นเฟเธอร์เวทที่เรียนก็น่าเสียดายครับอายุสั้นไปหน่อยนี่เท้าเดียวกับมาโซโอบะเลยนะครับแชมป์โลกไฟเวทของญี่ปุ่นมาโซโอบะเฮสทารถยนต์เสียชีวิตในขณะที่ใหม่ชีวิตการเป็นนักมวยกำลังรุ่งโรจน์สุดขีดนะครับโอ้โหเดี๋ยวสั่นทุบเข้ามาครับโดนแกว่งไปแกว่งมาแต่สักพักแกฟื้นขึ้นมาครับดูนะครับไหลตุยโอ้โหแต่ว่าเนี่ยความแม่นซานเชสเหนือกว่าครับแล้วก็ความใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับเบียดกันไปเบียดกันมาซานเชสนี่ชนกันไปชนกันมานี่เนลสันมีแกว่งครับแต่พยายามจะลุยครับเอาละครับยก11อัดเข้าไปไม่ซานเชสก็โดนเยอะก็ไม่ดีนะครับเอาครับลุยเอาขวาหมัดนี้ครับเอียงไปเลยเนลสันนี่ครับพอซานเชสเร่งเมื่อไหร่นี่เนลสันโดนเข้าไปนี่ทันรีแหนขวางทุกทีครับเอาครับเรียกว่าขัดกันคนละชุดเลยครับเอาครับมวยคู่นี้ขวาคอมไปคอมมาเอาซานเชสก็หัวหมุนเลยเหมือนกันครับหมดยกครับโอ้โหยกดีทำได้ดีนะครับเนลสันก็ดูครับหน้าตานี่บวมปูดไปหมดแล้วครับยก12ครับว่ากันต่อ
โดโหขวาเข้ากกหูเต็มๆเลยครับเข่าอ่อนไปหน่อยนึงดีว่ามันไม่จุดไม่ได้เข้าจุดโฟกัสนะครับขวามันก็ครูนี่อย่างที่หลายคนหลายท่านคงทราบดีนะครับว่าอัสมาเนลสันนี่ในภายหลังนี่มันถือว่าระดับแนวหน้าของโลกคนนึงเป็นแชมป์โลก2รุ่นนะไลท์เวทกับซุปเปอร์ไลท์เวทตัวยาวนานแตกนะเดินชนไม่หยุดเลยครับขวางขวาไม่ถึงลูกซ้ายไม่เข้าสาเทศเอ้าลื่นครับอ้าวโอ้โหเนลสันว่าไปซ้ำลูกนี้ครับโอ้โหดีว่าซานเชสนี่ลุกขึ้นมาต่อยต่อได้ครับแหมไม่งั้นนี่แพ้ฟาวอะไรง่ายๆนะครับเรียกว่าแหมน้ำใจนักกีฬาครับซานเชสบางคนนี่โดนแบบนี้นี่นอนเลยนะครับแหมจะเอาชนะฟาวซานเชสนี่ลุกขึ้นมาชกต่อครับเอาประคัตยิงขวาหมดยกเอาสู่ช่วงท้ายปลายทางเลยนะมวยคู่นี้เหลืออีก3ยกครับยก13 14 15เรียกแรงกันเหลือน้อยไปตามๆกันเลยครับโผล่กันมา12ยกเต็มๆเนลสันขยับเข้าไปกระแทกแยบยกในช่วง 4-5 ยกที่ผ่านมาในความแม่นก็เป็นรองเรียกว่าลดน้อยถอยลงไปนะครับเนลสันนี่แต่ว่าโอ้โหต่อยผิดดูครับหมุนไปเลยนะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้เลยว่าแหมแรงมันเหลือน้อยแล้วนะครับเนลสัน1 2เข้าหน้าขวามันจะโผล่ซานเชสกดขวาไม่โดนโยกหลบเนลสันนี่ก็เดินไม่หยุดจริงๆนะครับหายใจลดต้นคอโอ้มวยนี่ฟิตไม่ถึงนี่ขาดลมแก้วขาดเนื้อชิ้นนี่หายใจไม่ทันนะครับตุยลำตัวเอาซานเชสยังไงครับโดนขวาอีกหมัดนึงแหมพลิกไปพลิกมาเหมือนกันครับมวยคู่นี้นี่คุณทีผมทีเลยครับเนลสันลุยอีกขวาแหมแกต่อยกว้างเหลือเกินครับเอาโดนฮุกซ้ายแถวโอ้โหต่อยส่งบุมไปเลยครับแหมเรียกว่าโดนมอมเสียงระฆังเลยก็โกนเตี้ยไปเลยเนลสันยก14ครับดูกันต่อมวยชกกันสนุกเลยครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนั้นที่แหมชื่อชั้นของเนลสันนี่ยังเรียกว่าไม่ขายเท่าไหร่ในอเมริกาครับวันนั้นคนดูใน Madison Square Garden เลยมีแค่เกินครึ่งมันนิดหน่อยครับของความจุ 5,500 คนโอ้โหดูวิ่งเข้าใส่เลยครับเนลสันค่าตั๋วนี่เก็บได้แสนกว่าเหรียญเท่านั้นเองว่าบนเวทีนี่ไม่เกี่ยวครับโอ้โหคนดูเยอะคนดูน้อยครับแต่สอยกันเรียกว่าแหมมันพยาค่าเลยครับบนปุ๊บเนลสันตัดลำตัวซานเชสยิงซ้ายเอ้าโดนเต็มๆครับโอ้โหคาเชือกไปแล้วเนลสันแหมโดนเต็มๆทีก็แกว่งทีครับเนลสันตอนนี้ดูใครจะเหลือน้ำมันเยอะกันครับเอ้าครับซานเชสดันเข้าเชือกเนลสันโตขวาหมดยกแหมโอ้โหตัวนี้เปเรสต้องขวางครับแหมมันมือครับต่อยไม่หยุดโอ้โหหน้าตาดิบวมปวดไปแล้วครับชมาเนลสันยก15ครับยกสุดท้ายครับโผล่กันมา14ยกเต็มๆแต่กระซิบกันเอาไว้นิดนึงครับว่าระฆังหมดยกนี้ไม่ดังนะครับเรียกว่าไม่ต้องใช้คะแนนในการตัดสินครับใครอยู่ใครไปครับดูกันครับเปิดมาเนลสันเดินเหมือนเดิมครับอัด
เข้าไปครับโอ้โหลัวครับเอาเลยครับซานเชสติดอยู่ในเชือกฮุกซ้ายนี่ครับแกต่อยกว้างนะครับเนลสันนี่ดูครับเอาโดนขวาหัวทิ่มอีกขวาอีกหมัดนึงโอ้ก้นเตี้ยนี่ครับซานเชสแม่นกว่าครับฮุกซ้ายกระเด็นออกไปเนลสันโดนโอ้โหเอาครับชักไม่ดีครับตัดลำตัวตัดลำตัวเอาครับเนลสันทำยังไงครับโอ้บวยประสบการณ์น้อยซะด้วยครับโดนนี่จะบวกคืนอย่างเดียวเลยครับเนลสันดูเดินเข้ามาครับดูแยบหัวตาปูดไปหมดแล้วครับปากแตกด้วยนะครับโดนฮุกซ้ายอีกหมัดหนึ่งขวาอีกหมัดหนึ่งซ้ายซ้ายโอ้เอียงกระเทเร่ไปแล้วเนลสันไหวไม่ไหวครับซานเชส1 2ซ้ายอีกหมัดหนึ่งโอ้โหจะหล่นแรงไม่หล่นแรงครับซ้ายอีกทีลงจนได้ครับโอ้โหอัสมาเนลสันยก15ครับนับครับนับที่2เลยครับของไฟนี้หลังจากโดนไปครั้งหนึ่งครับในยกที่7นะครับของเนลสันดูครับโอ้โหไหวไม่ไหวครับเหลืออีกนาทีกว่าๆนะครับฮุกซ้ายซ้ายอีกหมัดนึงซ้ายอีกหมัดนึงโทนี่เปเรสขวางเลยครับโอ้ไม่ไหวครับยืนจะไม่อยู่อยู่แล้วครับก็เป็นนั้นว่าซัลวาดอร์ซานเชสนะครับเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่15นี่เองครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเอาไปได้เป็นครั้งที่9นะครับแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายบนสังเวียนเลือดของเขานะครับอย่างที่เรียนครับว่าซัลวาดอร์ซานเชสนั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับ3สัปดาห์หลังจากไฟนี้นะครับภาพช้าอีกทีครับจังหวะปิดบัญชีครับ1 2ทรายนี่ครับเต็มๆเลยครับโอ้โหแล้วก็ทรายบัดนี้นี่นั่งคาเชือกไปเลยครับดูครับ1นาที49วินาทีนะครับของยกที่15ครับซัลวาดอร์ซานเชสป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้สำเร็จครับโอเซ่สุไลมานนะครับเดชประธานสภามวยโลกก็ขึ้นไปแสดงความยินดีด้วยครับนี่แหละครับแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ชาวเม็กซิกันครับแต่ว่าอายุสั้นครับเสียชีวิตอย่างเร็วเกินไปเลยนี่ครับอัสมาเนลสันครับแจ้งเกิดเต็มตัวนะครับหลังจากไฟนั้นแต่ว่าก็ในเวลาต่อมาก็เป็นแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อีกคนนึงครับเอาละครับนี่คือไฟคลาสสิกวันนี้ครับหมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ